การแสดงในชุดดูตัวนครอินเนี่ยนะคะสมัยก่อนนี้ได้รับมอบหมายให้เล่นเรื่องนี้ในช่วงที่ต้อนรับน้องใหม่แล้วก็มีการแสดงในงานศิลปหัตถกรรมแต่ที่ตัวเองได้เล่นครั้งแรกเนี่ยที่ตอนสมัยก่อนที่ในโรงละครแห่งชาติครั้งแรกในสมัยก่อนเป็นงานของต้อนรับน้องใหม่ที่แม่จัดให้ในช่วงที่เปิดการเรียนนะคะได้รับมอบหมายแม่มุนก็ได้จัดให้ด้วยเป็นตัวพระเจ้าฝรั่งมังคองที่ได้เล่นเรื่องนี้ก็จะได้เห็นกระบวนท่าของเพลงในละครพันทางเรื่องนี้จะได้เห็นทั้งตัวของตัวเจ้าฝรั่งมังคองตัวสมิงนครอินแล้วก็ตัวอมาตพวกเสนาทั้งหลายเนี่ยนะคะในเนื้อเรื่องอันนี้กระบวนท่าลำนี่ก็จะเป็นไปตามทํานองเพลงแล้วก็บทที่แม่ได้มอบหมายให้ในสมัยก่อนเนี่ยได้เล่นเป็นผู้หญิงล้วนใช้นักแสดงหญิงล้วนแต่ต่อมาในระยะหลังเนี่ยก็ทางด้านดร.สุภชัยก็ได้รับถ่ายทอด จากของหม่อมอาจารย์ด้วยของแม่ด้วยนะคะสืบมาในระยะหลังนี่ก็ได้เล่นเป็นทั้งหญิงชายหรือเป็นที่รับราชคันตุกะหรืออะไรที่มีเป็นบางตอนเป็นชุดเป็นตอนใช่ไหมคะครับก็อย่างที่แม่กล่าวไปแล้วนะครับก็การแสดงเนี่ยจะเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงแรกนะครับที่ทำเฉพาะกิจก็คือเฉพาะตอนขอดูตัวสมิงนครอินซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเห็นว่าทางคุณแม่ละมูลเนี่ยท่านจะเป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับการแสดงแต่ส่วนที่ลูกได้มาแสดงครั้งหลังเนี่ยนะครับ เกิดจากการประมาณปีพุทธศักราช2523นะครับพ่อเสหรือว่าอาจารย์เสรีวังได้ทำเนี่ยได้นำเอาบทละครเรื่องรัฐธิราชเนี่ยนะครับเอามาทำใหม่โดยการที่สร้างตอนต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับตัวนครอินทร์ซึ่งถือว่าเป็นตัวเอกของตอนนั้นเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนที่จะได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นสมิง คือยังเป็นตะพุ่นย่าช้างอยู่ตอนนั้นนะครับแล้วก็ให้ชื่อตอนว่าสัจจะสมิงนครอินทร์ก็เริ่มตั้งแต่นครอินทร์ที่ก่อนที่จะได้ปูนบำเหน็จบำนาญ นะครับแล้วก็มาจากนั้นก็คือมาต่อด้วยได้นางเกศลาพระราชทานภรรยาให้นะครับแล้วก็ให้สุพรรณบัตรแต่งตั้งเป็นสมิงนครอินทร์แล้วก็ต่อด้วยกระทำสัตว์นะครับกระทำสัตว์จากกระทำสัตว์แล้วก็ไปต่อที่เข้าไปห้องบรรทมนะครับเข้าไปห้องบรรทมของพระเจ้าฝรั่งมังคองนะครับแล้วก็จะถึงฉากนี้ต่อด้วยฉากขอดูตัวสมิงนครอินทร์จนกระทั่งถึงไปถูกจักรไกรวางจับตัวนะครับแล้วก็ฉากสุดท้ายก็คือฉากที่กั้นใจตายเพราะนั้นอันนั้นจาเสรีมาทำแล้วก็แสดงในโรงละครแห่งชาติเนี่ยเป็นการแสดงระยะยาวคือช่วงนั้นเนี่ยประมาณ3เดือนเสร็จแล้วก็การแสดงเนี่ยใช้ชายจริงหญิงแท้แล้วก็แบ่งเป็น2ชุดนะครับชุดแรกของลูกเนี่ยอยู่ที่ชุดที่2ส่วนชุดแรกเนี่ยจะเป็นอาจารย์ไพฑูรย์เล่นเป็นสมิงนครอินทร์นะครับแล้วก็ตัวละครฝ่ายหญิงเพราะครั้งนั้นเนี่ยเป็นการร่วมกันระหว่างสำนักการสังคีตนะครับกับวิทยาลัยเพราะนั้นในตอนนั้นเนี่ยตัวละครที่เป็นพม่าทั้งหมดเนี่ยหม่อมอาจารย์ท่านจะมาเป็น คนดูแลแล้วก็ให้กำกับไม่ว่าจะเป็นท่าของพระเจ้าฝรั่งมังคองท่าของมังรายกยชวาต่างๆพวกนี้แต่ส่วนตัวละครที่เป็นฝ่ายมอญเนี่ยก็คือคุณแม่ละมูลท่านจะมาดูแลให้แล้วก็ตัวนางใช่ครับแล้วก็ตัวนางก็จะเป็นคุณแม่เฉลยตอนนั้นคุณแม่เฉลยแล้วก็มีคุณแม่จำเรียงตอนนั้นช่วยด้วยนะครับเป็นฝ่ายตัวนางนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ลักษณะของการแสดงเนี่ยมี2ช่วงนะครับก็คือแต่ว่าโดยเฉพาะถ้าเราจะพูดถึงเฉพาะตอนสัจจสมิงนครตอนขอดูตัวสมิงนครอินเนี่ยก็จะเห็นว่าอย่างของแม่เนี่ยก็จะคือเป็นกระบวนท่าใช้ผู้หญิงล้วนแล้วกระบวนท่าก็คุณแม่ละมูลดูให้หมดเลยนะครับแต่ในส่วนของตอนที่มาเล่น
ที่โรงละครเนี่ยในสจัดสมิงนครอินเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปก็บอกว่าตัวพม่าเนี่ยอย่างเช่นพระเจ้าฝรั่งมังค้องเนี่ยท่านผู้หญิงแพ้วหม่อมอาจารย์ท่านจะเป็นคนให้ท่าส่วนตัวนครอินเนี่ยก็จะได้รับการสืบทอดจากคุณแม่ละมูลโดยตรงครับเพราะว่าอันนี้ก็ที่ได้จัดออกไปในรูปแบบที่เราอัดกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้เห็นในรูปของผู้หญิงดั้งเดิมที่แม่รับช่วงรับถ่ายมาเป็นพระเจ้าฝรั่งมังคองแล้วตอนนั้นที่นครอินคือใช้ผู้หญิงใช้อาจารย์จิรายุวดีซึ่งตอนนี้ก็เกษียณออกไปแล้วนะคะก็ไม่ได้อยู่สืบทอดอันนี้ก็เลยมาเป็นดร.สุภชัยแต่ว่าครั้งนี้จะเห็นว่าทั้งกระบวนท่าของพระเจ้าฝรั่งมังคองแล้วก็กระบวนท่าของนครอินเนี่ยจะเป็นกระบวนท่าที่ได้รับการสืบทอดสายทอดมาจากคุณแม่ละมูลทั้งสิ้นครับครับของแม่คือแต่งกายเนี่ยก็คือยืนลักษณะเป็นลักษณะของละครพันทางของกรมศิลปากรในยุคแรกนะครับในยุคที่ยังคงคอนเซปต์เดิมอยู่ที่เราสืบทอดมาจากของวังสูงกุลาพญามหินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของกรมพนาราเนี่ยนะครับก็คือยังยึดรูปแบบนั้นอยู่เพราะนั้นการเครื่องแต่งกายเนี่ยก็จะเห็นว่าก็ยังแต่งเป็นออกเป็นภาษานะครับลักษณะก็คือว่าจะแต่งตามภาษาเช่นพม่าอย่างงอนอย่างอะไรต่างๆพวกนี้ก็ยังยึดรูปแบบเดิมแล้วก็การแสดงเนี่ยก็ยังคงเดิมก็คือว่าเน้นในเรื่องของการรำนะครับเน้นในเรื่องของการรำบทเจรจาก็ต้องออกสำเนียงภาษาถ้าพม่าก็ต้องพูดพม่ามอญก็ต้องพูดมอญอะไรอย่างนี้ก็ยังยึดรูปแบบเดิมอยู่นะครับในลักษณะนั้นการรำก็อย่างที่บอกว่าเน้นในเรื่องของการรำเพราะฉะนั้นกระบวนท่ารำต่างๆเนี่ยจะอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ครับอุปกรณ์ก็จะมีที่ในฉากนี้นะครับที่สำคัญเลยก็คืออุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวมิดาบสั้นซึ่งจะเป็นอาวุธประจำตัวของนครอินทร์ที่จะต้องใช้ประกอบในการแสดงฉากนี้ในเรื่องของกระบวนท่ารำด้วยนะครับที่จะถือเป็นไฮไลท์ของชุดนะครับแล้วก็จะมีในสิ่งของนอกจากของประกอบฉากอย่างเช่นเนื่องจากเป็นฉากท้องพระโรงเพราะนั้นก็ต้องมีเครื่องตั้งเครื่องราชูปโภคอะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่าลักษณะก็จะเป็นออกในลักษณะของพม่านะครับแล้วก็จะมีของที่พระเจ้าฝรั่งมังค้องพระราชทานให้กับนครอินอย่างเช่นม้าทองคำหรือแม้กระทั่งในพระธรรมรงค์อะไรอย่างเงี้ยมีพระธรรมรงค์มีอานม้านะคะที่จะมอบให้แต่ขาดไม่ได้ก็คือดาบสั้น2ดาบนะครับที่สำคัญคือได้เห็นดาบอันนี้คือเป็นอาวุธของนครอินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมากซึ่งจะได้เห็นกระบวนท่าของตัวนครอินแม้กระทั่งการซ่อนดาบเข้ามาเนี่ยเขาจะซ่อนมาในลักษณะยังไงซึ่งมาแสดงทำให้พระเจ้าฝรั่งมังคองต้องตกใจอะไรเงี้ยนะคะอันตอนนี้มันเป็นกระบวนท่าที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องคนที่มีความสามารถจริงๆกำลังขาต้องดีมากต้องมีกำลังขาที่จะถ่ายทอดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรูปแบบที่จำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์เอาไว้จะได้สืบทอดกันต่อไปอ่ะนะคะต้องให้แม่พูดในมุมมองของตัวพระเจ้าฝรั่งมังค้องก่อนละกันครับในตัวของตัวละครพม่าเนี่ยครับค่ะในมุมมองของพระเจ้าฝรั่งมังค้องเนี่ยคือจริงๆท่านก็เป็นกษัตริย์ที่ต้องเรียกว่าตอนที่ตกใจก็ตกใจอ่ะ มีความกลัวหรือมีความเกรงอะไรอยู่เหมือนกันไม่คิดว่านครอินไม่น่าจะเป็นบุคคลที่เข้ามาที่ทำให้ตัวเองต้องตกใจอย่างเงี้ยนะคะคิดไม่ถึงว่าเขาจะมีความสามารถที่มาแสดงให้เราเห็นในเรื่องของบุคลิกในการที่เขามีการซ่อนเล้นหรือมีอำนาจหรือมีความใหญ่มีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวซึ่งมาแสดงให้พระเจ้าฝรั่งมังคองเห็นแล้วก็อมาตย์พวกที่ทั้งหมดตกใจคือคิดไม่ถึงอ่ะว่าเขาจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่กล้าหาญอย่างนี้ที่หลงเข้ามาในถ้ำเสืออะไรอย่างเงี้ย ต้องเรียกว่าหลงเข้ามาในหมู่พม่าจริงๆอันนี้จะได้เห็นกระบวนท่าและบทบาทอันสำคัญของเขา ซึ่งอันนี้ต้องเรียกว่าคนที่จะรับการถ่ายทอดเนี่ยต้องมีความสามารถจริงๆและต้องฝึกทักษะฝึกฝนไม่ใช่ว่าดูแล้วจะรำได้แค่นั้น
การฝึกนี้ไม่ใช่ดูแล้วก็มาลำเพียงแค่วันสองวันนะคะการฝึกนี้ต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นต้องจะต้องรับถ่ายทอดออกไปเพื่อจะให้มีคุรุทายาทมากมากขึ้นมาค่ะในส่วนของตัวนครอินทร์นะครับแม่จะ อย่างที่แม่ได้กล่าวไปแล้วนะครับอันนั้นจะเป็นบุคลิกลักษณะหรือว่าการแสดงออกของตัวละครคือพระเจ้าฝรั่งมังคองนะครับแต่ในส่วนของนครอินทร์เนี่ยก่อนอื่นเลยก็ต้องปูพื้นก่อนว่าตัวละครตัวนี้ภูมิหลังเขาเป็นยังไงนะครับเนื่องจากว่าเขามาจากรากหญ้ามาจากศูนย์เลยนะครับว่าเป็นตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเป็นทหารที่ตะพุ่นหญ้าช้างนะครับแต่ความที่ตัวเองเนี่ยมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวมีความอะไรอ่ะเป็นชายนักชาตินักสู้ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเนี่ยพอเพลินอยู่ใกล้พระเจ้าราชาธิราชแล้วพอพระเจ้าราชาธิราชตอนนั้นศึกเมืองกลานเนี่ยนะครับพระเจ้าราชาธิราชแค่เปรยมาว่าเอ๊ะทำยังไงจะได้หัวไอ้มกรานตัวเนี้ยแค่นั้นแหละโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังด้วยความที่แบบพอได้ฟังมาปุ๊บก็อยากที่จะแบบทำตามทำถวายเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ออกไปแล้วก็ได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองเนี่ยมีการออกอุบายเอาชะลอมาทำกลายเป็นหัวแล้วก็ตะโกนเรียกว่าเนี่ยข้าได้หัวไอ้มกรานมาแล้วมกรานมาแล้วจนกระทั่งไอ้ตัวมกรานเองก็สงสัยแล้วก้มไปหัวไปดูก็เลยตัดหัวซึ่งตอนนั้นเนี่ยมัสลุมก็คิดว่ายังไงต้องได้รางวัลแน่นอนแต่ปรากฏว่าโดนพระเจ้าราชาธิราชตำหนิว่าทำเกินเจ้าสั่งทำเกินหน้าที่ตัวเองไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นก็เป็นอะไรที่อยู่ในใจของเขามานะครับอันนี้ให้แสดงให้เห็นว่าภูมิหลังของเขาเนี่ยเป็นตัวชายชาตินักรบจริงๆนะครับและก่อนหน้าจะมาถึงฉากนี้ขอดูตัวสิมิงนครอินเนี่ยทำไมพระเจ้าฝรั่งมังคองต้องขอดูตัวเพราะว่านครอินเนี่ยหลังจากที่ทำกลอุบายตอนกระทำสัตว์แตกแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่จะลอบกัดพวกทหารพม่าก็เลยออกอุบายให้พม่ารู้ว่าเนี่ยรู้ไหมเป็นกลอุบายนะจนกระทั่งความไอ้กลศึกตรงนั้นก็ล้มเหลวพระเจ้าราชาโกรธมากจะประหารชีวิตเขาก็เลยบอกว่าขอพระราชทานชีวิตขอให้เขาได้แก้ตัวเขาก็พระเจ้าราชาถามว่าจะทำยังไงเขาบอกว่าเขาขอแค่คนเดียวเองจะเข้าไปยังห้องนอนห้องบรรทมของพระเจ้าฝรั่งมังคองเนี่ยแล้วก็จะตัดหัวพระเจ้าฝรั่งมังคองเนี่ยมาถวายให้ได้แต่พอเข้าไปนั้นถึงได้จริงๆแล้วเนี่ยนครอินทร์ก็เกิดความเป็นชายชาติทหารเนี่ยเกิดฉุกคิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นผู้ชายเนี่ยฆ่าคนที่เขานอนหลับโดยไม่มีทางสู้ถ้าหลับมันก็เสียเชิงชายเสียแบบหน้ามากเลยก็อย่างนั้นเลยก็คือไม่เอาไม่ตัดหัวไปแต่ว่าเอาของที่ถือเป็นของใกล้ตัวใกล้ทิศของพระเจ้าฝรั่งมังคอเนี่ยก็คือพระแสงดาบเพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปถึงห้องบรรทมของพระเจ้าฝรั่งมังคอจริงๆเนี่ยนครอินเนี่ยตัดหัวนางกำนันซึ่งรับใช้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าฝรั่งมังคอที่ใกล้ตัวนั่นนะครับแล้วก็เอาไปถวายอันนี้เป็นมูลเหตุก่อนจะมาถึงฉากนี้ว่าทำไมพระเจ้าฝรั่งมังคอถึงอยากจะเห็นตัวนครอินนะว่าอยากจะเห็นว่ามันเป็นใครทำไมมันถึงเก่งกล้าเข้ามาจนถึงที่ห้องบรรทมของตัวเองอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเรื่องของเรื่องที่จะตอนนี้ตอนนี้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของอย่างที่บอกว่าบุคลิกของนครอินเนี่ยจะต้องเป็นแสดงออกถึงความเป็นทหารชาตินักรบเป็นสุภาพบุรุษที่แบบเป็นคนหนึ่งเป็นคนที่เทิดทูนพระมะเทิดทูนเจ้านายขอมีนายเพียงคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นทหารที่เก่งกล้ามีความเก่งกล้าสามารถมากนะครับแล้วก็มีคุณธรรมใช่ครับต้องเรียกว่ามีคุณธรรมมากเลยที่สามารถเห็นคนนอนหลับแล้วไม่สามารถที่จะฆ่าได้คือสิ่งนึงในฉากนี้ที่จะแสดงให้เห็นว่าบทบาทที่จะแสดงให้เห็นก็คือว่าตัวเองจะต้องเข้ามาแต่เข้ามาแบบไหนเข้ามาแบบชายชาติทหารที่ไม่กลัวใครแม้กระทั่งเข้ามาเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยในท้องพระโรงเนี่ยจะต้องมีการปลดอาวุธทั้งหมดเลยแต่ว่าเนี่ยเป็นตอนที่นครอินเนี่ยแอบซ่อนเข้ามาโดยที่พระเจ้าฝรั่งมังคองเองทหารเองก็ไม่มีใครทราบเลยนะครับเพราะตรงเนี้ย1จะต้องแสดงออกถึงความกล้าหาญความที่แบบไม่เกรงกลัวอะไรแม้กระทั่งเดี๋ยวในฉากต่อไปเนี่ยจะเห็นว่าบทบาทที่พระเจ้าฝรั่งมังคองสบประมาทว่าเนี่ย
กล้าดียังไงถึงเข้ามาในเหมือนเสือที่ไม่มีเล็บเนี่ยแล้วเข้ามาในดงช้างเหมือนช้างที่ไม่มีงาช้างที่ไม่มีงาแล้วเข้ามาในดงของเสือเนี่ยจะฆ่าก็ตายนครอินทร์บอกไม่กลัวเลยนะครับเพราะว่านะก็พระเจ้าพระลำมังคอถามว่ามีอุบายหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยในฉากเนี้ยจะแสดงถึงบุคลิกอารมณ์ที่จะต้องนครอินทร์แสดงถึงความแบบองอาจความองอาจความเป็นชายชาติทหารแล้วก็อีกอันนึงที่เรียนไปตั้งแต่แรกว่าจะเป็นฉากที่ต้องแสดงความสามารถในเรื่องของกระบวนท่ารำรำอาวุธซึ่งหนึ่งในเรื่องของจังหวะในเรื่องของความคล่องแคล่วในเรื่องของการใช้อาวุธอะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็จะต้องปรากฏอยู่ในฉากนี้ครับที่สำคัญที่สุดคือการเดินติดเตี้ยนะคะคือในสมัยนั้นต้องเรียกว่าตอนที่เล่นน่ะเล่นคนเดียวอย่างสมมติชุดหนึ่งอาจารย์เมทูเล่นก็เล่นคนเดียวตั้งแต่ฉากหนึ่งถึงฉากสุดท้ายทุกตอนแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไม่คิดว่าเล่นแค่ฉากเดียวเนี่ยก็จะไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าในการบันทึกเทปครั้งนี้เนี่ยจะต้องมีการมีการใช้ตัวเสริมนิดนึงก็คือในเรื่องของท่าที่จะต้องกระโดดลำอาวุธเนื่องจากว่าสุขภาพของตัวเองเพราะตอนนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องหลังเนี่ยเพราะนั้นหมอห้ามที่จะแบบ ที่จะแบบกระทบกระแทกแรงๆนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้ก็จะให้อาจารย์เอกลักษณ์มาเป็นคนสาธิตให้ดูแทนตรงแค่จุดนี้ครับอันนี้ก็ได้เห็นของการสืบทอดละได้เห็นเลยว่าจากท่านหนึ่งที่เป็นนครอินทร์แล้วก็มาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ซึ่งจะเห็นในตอนนี้เลยนะฮะได้เห็นการถ่ายทอดได้เห็นชัดๆในครั้งนี้ด้วยครับเพราะนั้นจะเห็นว่าลักษณะของการเดินตีนเตี้ยการกระโดดควงรำอาวุธนะครับอันนี้สำคัญเป็นไฮไลท์ของฉากนี้และจังหวะสำคัญที่สุดนะคะการแสดงขอดูตัวสมิงนครอินทร์เนี่ยจะเห็นว่าตัวละครเนี่ยมีทั้งฝ่ายพม่าแล้วก็ฝ่ายมอญนะครับซึ่งในมอญกับพม่าเนี่ยจะใช้กลวิธีในการออกลีลาท่าทางเนี่ยซึ่งจะต้องต่างกันอย่างที่เราทราบกันว่าพม่าก็ดีมอญก็ดีลาวก็ดีเนี่ยจะต้องใช้การใช้ตัวเนี่ยต่างกันนะครับเพราะนั้นอาจจะให้แม่อธิบายว่าถ้าเผื่อเป็นพม่าเนี่ยฮะลักษณะของการใช้ยังไงครับแล้วเดี๋ยวลูกจะอธิบายในเรื่องของตัวมอญว่าเวลาใช้ยังไงครับค่ะอันนี้ก็อยากจะอธิบายในเรื่องของลักษณะของใช้ตัวของตัวพม่าเราใช้ไหล่เป็นสำคัญนะคะเราใช้ตีไหล่ถ้าเผื่อเป็นพม่าแต่ก็ต้องใช้ตีไหล่เพราะนั้นก็เดี๋ยวก็จะเห็นในตัวที่พม่าที่ตัวพระเจ้าฝรั่งมังคองลำในการใช้ไหล่ใช้มือใช้กระทายไหล่ใช้หน้ายังไงเพราะนั้นไอความรู้สึกที่ในการเล่นละครที่เป็นชุดเป็นตอนเนี่ยมันสำคัญในเรื่องของสีหน้าบุคลิกและท่าทางที่จะใช้อันนี้ของพม่านะคะในลักษณะของพม่าเราใช้เรื่องไหล่เป็นสำคัญแล้วเรื่องเหลี่ยมของการตั้งขาการลำของตัวที่จะเป็นตัวระดับเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นอำมาตย์เป็นทหารก็จะมีลักษณะที่ต่างๆกันอย่างเช่นของมอญอันนี้ก็ให้ท่านสุภาชัยท่านอธิบายในเรื่องของนครอินทร์ครับจะเห็นว่าของแม่เป็นพม่าเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะของที่แม่ทำเนี่ยก็คือว่าการใช้ไหล่เนี่ยของพม่าเนี่ยจะออกเป็นแผงๆอย่างเช่นว่าจะตีอย่างที่แม่ทำให้ดูกี้นี้ใช่ไหมครับแบบพอไปปุ๊บมันจะต้องมีจังหวะที่แบบจังหวะแบบมันจะเหมือนจะต้องหยุดมีจังหวะนิดนึงแล้วก็ทำนี้แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นมอญเนี่ยจะลักษณะของการไหลจะการใช้ไหลเนี่ยจะกลมกลืนเป็นลักษณะเหมือนเป็นเลข8นะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจะต่างกับที่ของแม่กี้นี้อันนี้คือมอญการตีตัวนะครับมอญถ้าเผื่อพม่าเขาจะแบบดูแบบเหมือนแบบยิ่งใหญ่อะสมบุคลิกของฝ่ายคือละครเรื่องนี้ต้องเข้าใจว่าฝ่ายพม่าเป็นฝ่ายอธรรมอะเป็นฝ่ายถูกเพราะนั้นก็ต้องแบบดูโก้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูโก้ดูเก๋อะไรอย่างเงี้ยดูโก้ดูโกงด้วยในขณะที่มอญเนี่ยมอญเขาจะตีเป็นมอญจะตีเป็นเลข8อย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะต่างกับถ้าเปิดเป็นลาวก็อีกลักษณะนึงลาวก็จะเบาลาวก็จะโยไปอีกแบบนึงค่ะครับอันนี้ก็คงไว้ในเรื่องของลาวก็จะต้องอาจจะมีเป็นตอนต่อไปที่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของลาวนะคะครับอันนี้ก็ข
คนที่จะได้ดูก็นับว่าโชคดีจะได้เห็นเป็นชุดเป็นตอนขึ้นมากว่าที่เป็นเบ็ดตะเล็ดส่วนต่างๆขึ้นมาค่ะนครอินทร์
สุ่มสามไม่สำนึก
ถวายบังคมเอ่ยหัวนายท่านใดนั่งตรงยมกายาไว้มือสอดลอดลงตรงไหลนั้นชักดาบสั้นแหว่งกรายทางซ้ายขวานั่งดำรงทรงกายชายอ่างตาทำทวงทีเพื่องาฟังไว้
สายยานั้นเป็นชายสมเป็นฝ่ายนายทหารท่านศักดาศักดาใดๆทหารสายยาเช่นท่านนี้ดังได้ดวงมณีอันลงยากับเครื่องมาสุวรรณท่านนารายประทานแก่สมิงสายยานครอินต่อนายโยธินสิ้นทั้งหลายสำรวนสวนยิ้มสายยาพริมพรายตรัสที่ปลายพราย